สสท่านชมท่านมองในมุมคุณทักษิณการกลับมารอบนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็หลายกระบวนการสลายเสื้ออย่างที่พูดคุยช่วงแรกไปก็ก็เป็นมุมที่ดีเพียงแต่ว่าหลายฝ่ายก็กังวลไม่น้อยว่าการสลายแบบนี้โดยที่ความยุติธรรมยังไม่ได้เกิดขึ้นในหลายๆคดีที่เกิดขึ้นความสูญเสียมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่หรือไม่ด้วยคุณวีระจริงๆถ้าถอดใจคุณทักษิณหน่อยคุณทักษิณจะกลับบ้านหลายครั้งรอบนี้ถ้าเกิดกับจริงๆนะมีอะไรเสี่ยงหรือไม่มั่นใจสำหรับคุณทักษิณบ้างไหม ผมว่าความปลอดภัยนี่สาคัญนะคุณทักษิณก็ต้องประเมินซึ่งผมเคยเตือนหลายครั้งแล้วนะผมก็เตือนผ่านสื่อเนี่ยหลายสือ่อแล้วนะว่าทันทีที่เครื่องบินของคุณทักษิณเนี่ยบินเข้าน่านฟ้าไทยเนี่ยก็มิดลบไทยประกบเลยนะคุณออกไม่ได้แล้วนะครับขาคุณยังไม่ทันแตะสนามบินหรอกแต่ขาคุณแตะสนามบินเนี่ยนะครับกรมราชัณฑ์ควบคุมตัวคุณเนี่ยคุณอยู่ในกรงเล็บเลยนะครับ คุณอยู่ในกรงเล็บเลยนะคิดให้ดีนะครับคิดให้ดีแล้วกันนะครับอยู่อยู่ในกรงเล็บง่ายนะมันมีนัยยะสำคัญยังไงเอาแล้วที่หนีไปหนีหนีอะไรอ่ะอคุณทักษิณเนี่ยหนีไปหนีหนีเพราะอะไรอ่ะกลัวอะไรตอนที่คุณทักษิณหนีไปเมื่อ17ปีที่แล้วคุณทักษิณกลัวอะไรกลัวไม่ได้รับความทรรหรือกลัวตายหรือว่าทั้งสองอ นะครับก็เตือนด้วยความหวังดีครับนะอันนีถ้ถ้ามองในแง่ของอเคกระบวนการที่ดีทำคือคุณตั้งสินก็จะเข้าสู่ะบวนการที่ท,ทำถ้ามองในแง่มุมการเมืองล่ะมันมีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่คุณตั้ิต้องกังวลไหมเมื่อกี้เราค้างอยู่ตรงที่บอกว่าเรื่องเนี่ยนะจะมาสลายสีเสือ้อจะมาปลองดองเนี่ยครับทำไมเราไม่ดูความเป็นจริงของสังคมว่าไอ้เรื่องของความขัดแย้งในสังคมเนี่ยที่บอกว่า ประชาชนระหว่างสีเสื้อสีนั้นสีนี้เนี่ยนะครับตอนนี้มามีสีส้มอีกเนี่ยเมื่อก่อนมีเหลืองมีแดงตอนนี้มามีสีส้มแต่จริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้มีอํานาจกับประชาชนต่างหากซึ่งมันอยู่มาตลอดทําไมไม่มองถึงสัจธรรมตรงนี้ไอ้ตรงนี้ต่างหากที่น่ากลัวนะครับไอ้สีเสื้อต่างๆเนี่ยมันมีการเซตขึ้นมามีการทํามีการวางแผนมีการยุยงมีการเสี่ยม ทำให้มันเกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมระหว่างกลุ่มประชาชนเพื่ออะไรเพื่อคนที่มีอำนาจในการปกครองเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อืสัจธรรมมันตัวความจริงมันอยู่ที่ว่าผู้มีอำนาจกับประชาชนต่างหากไอ้ตรงนี้ใครจะสลายคือไม่ใช่ประชาชนกับประชาชนไม่ใช่เหยื่อประชาชนกับประชาชนเนี่ยมันเป็นเหยื่อในทุกสีถูกต้องอมันมีการยุมันมีการทําให้เกิดขึ้นครับมีการเซตขึ้นมา ของกลุ่มต่างๆ <Ừ. S 1> นปชเขาก็ตั้งขึ้นมาพันธมิตรเขาก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็พันธมิตรก็ได้ฉายาวป่เสื้อเหลืองนอปชอ <Ừ. S 1> ก็ได้ฉายาวป่เสื้อแดงนะตอนนี้มีส้มเ,เป็นดอมส้มอีกนะเป็นกลุ่มทีเ่เป็นอีกสีเสื้อหนึง่งนะครับ แต่สีเขียวเคยลืมไปแล้วเหรออาจารย์สมชัยอาจารย์สมชัยมองสองปรากฏการณ์ให้หน่อยหนึ่งคือถ้าถ้ามองในบุมโอเคมองกระบวนการยุติธรรมก็คุณทุสิ่งต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ในมุมมองในมุมการเมืองเนี่ยมันมีอะไรที่คุณทุสิ่งต้องต้องระวังหรือว่ามีส่งผลโดยที่ผลการตัดสินใจกลับบ้านรอบนี้ไหมคืออย่างที่หนึ่งเนี่ยทำไมต้องประกาศอย่างแข็งขันก่อนนะฮะว่าสิบนี้กับแน่ๆครับทั้งทงที่เมื่อก่อนก็ประกาศแล้วก็ยกเลิกทุกครั้ง คำตอบก็คือถึงวันนี้เนี่ยแม้บอกว่าจะประกาศแข่งขันก็ตามเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ยกเลิกนะฮะนั่นก็คือหมายความว่าจะรอดูสถานการณ์จนถึงที่สุดแะครนะสถานการณ์ที่สําคัญคือ3สารรัฐมนตตัดสินอย่างไรนะครับจะให้มีการเลือกนายกเร็วหรือช้า4คือถ้าว่าสารผ่านวันที่3ให้ได้ใช่ไหมครับวันที่4ก็เลือกนายกผลการเลือกเลือกได้หรือไม่ได้เพราะนั้นสามและสี่เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะไปใช้ในการไตร่ตรองของคุณทักษิณนะฮะ และท้ายที่สุดเนี่ยสมมุทธนะถึงแม้จะเลือกนายกได้วันที่สี่ก็ตามถึงแม้ว่าเพื่อไทยจะเป็นนายกก็ตามก็ต้องดูก่อนว่าการที่ได้ณวันนั้นเนี่ยมันมาจากการที่ปล่อยมือกับก้าวไกลหรือไม่ปล่อยนะฮะถ้าปล่อยมือกับก้าวไกลเนี่ยโดยไปจับมือกับสองลุงครับุณทักษิณก็ต้องมองอีกห้าหกเจ็ดแปดนะฮะมวลชนในประเทศเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นคุณทักษิณจะตัดสินใจสุดท้ายเมื่อไหร่ทราบไหมฮะ เก้าโมงเช้าของวันที่สิบนะครับเครื่องบินก็จะออกเนี่ยให้คิดตอนนั้นนะประเมินเสียดายค่าตั๋วนะจ๊ะไม่มีไม่มี็ตัวไปเจ็ดไปเจ็ดตัวนะบินแค่ชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งก็ถึงดังนั้นเก้าโมงให้ตัดสินใจแล้วอย่าไปตัดสินใจตอนที่เข้าเขตประเทศไทยนะครับนะเพราะจะเข้าที่คุณวีระบอกใช่อย่างนั้นนะครับนั่นจะเป็นปัญหาเอ่อตอนนี้ถามว่าแล้วทําไมต้องประกาศอย่างแข็งขันคําตอบก็คือว่าเพื่อเร่งสถานการณ์ ให้มีการตกลงกันโดยเร็วเพื่อให้ปิดจ็อบอ่ะปิดจ็อบในเรื่องของการเลือกนายกเพราะถ้ากว่าเอ้ยฉันยังไม่เข้าหรอกฉันอยู่เชยๆชสบายสบายเนี่ยกระบวนการในการที่จะเร่งรัดในการเลือกนายกจะถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆเพราะันมันการเจรจาไม่เสร็จสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นการเร่งให้เกิดการเจรจาที่เสร็จนะครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นคุณวิรัติมองว่าสิ่งวันวันโหวตนายกวันที่4เนี่ยจบสิ้นเรียบร้อยแล้ว คือผม,มหลายท่านบอกไม่เกี่ยวกันคุณเตซินนะโอาอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะแต่ถ้าประเมินจังหวะเวลาเนี่ยการวตนายกวันที่4รอบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยดีฟอร์มทีมรัฐบาลและคุณเตินกับบ้านเป็นแบบน,นั้นไหมคนที่จะชี้ขาดวันที่4ี่ไม่ใช่สอวอนะพรรคเก้าไกลยังไงคุณธนาธรมีข่าวว่าไปฮ่องกงไปทําอะไรอืใครเรียกไปขอต่ตกลงอะไรทางพรรคปฏิเสธหมดแล้วนะมไม่รู้ก็มไม่รู้นะ แต่ะ<ใ>จะยังไงก็ตามแต่เถอปะปัจจัยที่ขาดอยู่ที่พระคก้าไกลนะอย่าลืมนะยังไงตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์กว่าๆเนี่ยที่มีฝุ่นตลบครับเรื่องคุณทักษิณจะกลับเนี่ยภาคก้าไกลเขาเงียบนะอืมอืมอืมเขาเงียบเลยนะเขาไม่แสดงอะไรเลยนะครับวันที่สี่ดู อะไรจะเกิดขึ้นครับยังไงอะ่ะย้ำคลายเส้นทางให้หน่อยสิว่าการสินใจจะออกรูปไหนอะ่ะใกล้พักเก้าไกลก็ตัดสินที่ผมไม่ใช่พักเก้าไกลอาถ้าสนใจเติมให้หน่อย <S <S ผมไม่ใช่พักเก้าไกลมุมมุมที่คุณวีระบ,บอกปัจจัยสาคัญอยู่ที่พักเก้าไกลคือมุมมันอยู่อยู่ตรงนี้ครับว่าจากนี้ก่อนถึงวันที่สี่เนี่ยการเจรจาของ8ปดพักจะออกมาในหน้าตาอย่างไรครับนะฮะถ้าเป็นหน้าตาที่เตรียมไว้ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือว่า เพื่อไทยจะนําเอาสิ่งที่ออกมาจากปากของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมมารายงานต่อที่ประชุมนี่ไงทุกพรรคเขาบอกว่าครบพร้อมที่สนับสนุนเพื่อไทยแต่ไม่ต้องการให้ก้าวไกลร่วมรัฐบาลเพราะทุกประโยคนั้นเป็นประโยคที่พูดซ้ําเป็นสคริปต์เดียวกันเป็นช็อกมิ้นเหมือนกันนะครับที่ไปกินฉลองชนแย้มก้าวไกลไม่มีเรานั่นคือแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นโดยสคริปต์ของการเดินเรื่องเนี่ยการประชุม8ปดพักจะเริ่มจากการที่ เอาเรื่องนี้มาพูดมสมมติก้าวไก่หน้าบางอโอ้ยฉันเป็นตัวที่คนเขาลังเกียจฉันรู้สึกว่าฉันอยู่ไปก็ไม่เออไม่เกิดประโยชน์ประเทศก็ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ครับฉันถอยกันแล้วกันโอ้รอนะครับอะไรประมาณแบบนั้นนะนะถ้าเดี๋ยวฉันจะโหวตให้เธอด้วยอโอ้โหอะไรแบบนั้นด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นสคริปต์หรือเป็นความต้องการของฝ่ายฝ่ายหนึ่งแต่คําถามคือก้าวไก่จะเชื่อหรือครับว่าการที่คุณออกมาโดยไม่เป็นรัฐบาลคือสิ่งที่ดีที่สุด นะคก้าวไกลจะสามารถยกมือร5อยห้าสิบเอดเสียงให้กับพักเพื่อไทยโดยตัวเองไม่ได้อะไรเลยหรือนะครับใจดีเกินไปมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นภาพของการที่ว่าก้าวไกลจะไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ยอมแปลว่าอะไรเพื่อไทยจะเด็ดขาดไหมครับถ้าเพื่อไทยเด็ดขาดถ้าคุณไม่ยอมก็ฉีกเอ็มอวีทิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะไปจับกับ พักอื่นๆที่เหลือเดี๋ยวสวก็จะเลือกให้ผมเป็นนายกเองอาจจะไม่มีสองลุงก็ได้อ่าใช่นะครับแต่นี่คือการตัดเนีจที่เสียงของเพื่อไทยว่าเพื่อไทยกล้าทํำไหมครับถ้าเพื่อไทยกล้าทําแปลว่าเพื่อไทยเป็นคนปล่อยเองนะครับเสียงที่อาจจะเป็นเสียงต่อว่าต่อการต่างๆก็จะไปที่พักเพื่อไทยครับแต่ถามว่าเพื่อไทยจะชนะในการโหวตไหมชนะเพราะว่าอะไรก็ได้เสียงสวแค่นี้ก็ได้สวแล้วก็คือไม่มีเก้าไกลฉันก็โหวตให้เธอแล้วเพราะเป็นเกมของสวนะครับ แต่ผลที่เกิดขึ้นคือได้เป็นนายกอยู่เป็นรัฐบาลได้หรือไม่มเป็นนายกะเป็นได้ง่ายแต่เป็นรัฐบาลต่อไปที่มีความมั่นคงเป็นไปได้หรือเปล่าเพื่อไทยต้องเป็นคนประเมินเองคุณวีรัพเพราะอะไรที่คุณอาจารย์สมชายบอกว่าโหวตนายกอาจจะเป็นได้แต่เสถียรภาพไม่แน่เพราะอะไรอย่าลืมผมยังมองไปอีกขั้นหนึ่งว่ามันมีอะไรเป็นหลักประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเพื่อไทยจะได้อะ <laughs> วันที่สี่เกิดเพื่อไทยไม่ได้อ่ะนะวืดขึ้นมาอีกอ่ะมันจะไปตกพักไหนอีกล่ะอย่าลืมนะพลังประชารัฐนี่เขาก็เตรียมตัวนะเขาแต่งตัวหล่อแล้วนะพลังประชารัฐโอ้ยคุณเ้เขาออกมาปฏิเสธหมดแล้ว<笑><笑>เขา,าทำตามกระบวนการกระบวนการอะไรก็อย่างงี้แหละไอ้พวกข่าวลือนี่แหละมันมาเป็นมันเป็นข่าว จริงทั้งนั้นน่ะที่มันมาก่อนการเอางี้คุณวีระผมถามอย่างนี้นวันศุกร์นี้ที่เราประเมินกันคือวันจันทนะร์นะอาจารย์นะคุณวีระวันจันทร์เนี่ยเราประเมินกันว่าทิศทางซึ่งซึ่งยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทิศทางที่เราประเมินกันเนี่ยมีโอกาสาที่จะออกเป็นคุณเศรษฐาคุณวีระประเมนินว่าคุณเศรษฐาผ่านไม่ผ่านระหว่างเศรษฐากับอุ้งอิงเนี่ยผมว่าถ้าอุ้งอิงเนี่ยนั้นน่าเปอร์เซ็นต์อยากจะสูงกว่าเศรษฐานะเศรษฐานี่เป้าลวงเปล่าโอ้โหคือคือหมายถึงถ้าเป็นคุณอุ้งอิงอะผ่านแน่ถ พอเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเป็นคุณอุ้งอิงเนี่ยนะเออเปอร์เซ็นที่คุณทักษิณจะได้กลับวันที่10มันก็สูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเอายงี้นแล้ววันศุกร์ประเมินว่าเสนอคุณเสษฐาไหมเอาก็ต้องเสนอคุณเศษฐา <c oughs> แต่จะได้หรือหรือไม่นะครับ <c oughs> ซึ่งผมมองดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้หรอกครับ <c oughs> วันที่สี่ก็ไม่จบครับเดี๋ยวมีอีกต้องต้องมีการเลือกอีก สีไม่จบเหรอ,อสีไม่จบถ้าเป็นสัปดาหถัดไปอ่ะคุณ<ะ>อย่าลืมนะทุกอย่างเขามีการวางแผนล่วงหน้าการเมืองไทยนีย่มันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้า <c oughs> ที่เรามาโอ้โยมันวางแผนกันหลายขั้นหลายตอนคุณแล้วก็แต่มันเล่นกันไม่เนียน โอ <laughs> <laughs> <Okay, S 1> เคผมถามานี้นะเดี๋ยวกลับไปยอาจารย์สมชายผมสมมุติเฉยๆนี่ครับด้วยความเพรารพพักเพื่อไทยพักเก้าไกลไม่ได้อะไรแต่ว่าทิศทางการเมืองที่ประเมินกันเนี่ยนะชวน,นมาประเมินเนี่ยโอเคถ้าสมมติคุณเศรษฐาผ่านก็คือผ่านไปก็จะออกทีที่อาจารย์สมชายบอกว่าโอเคต้องไปดูสติรภาพพรรคน้ตบานจะเป็นใครถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดสมมติไม่ผ่านคุณวีระบอกว่ามีสิทธิ์จะไปด่านต่อไปด่านต่อไปเนี่ยจะข้ามไปเลยไหมหรือยังอยู่ที่คุณลุงอิงอยู่ก็ต้องดูนะคือ ใจผมเนี่ยนะว่าถ้าเผื่อพักเพื่อไทยเนี่ยถ้าถ้าจะได้บริหารจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณอุ้งอิงอันนาที่จะเ,เป็นตัวเลือกที่มันมันจะมี power พอ,อ,อแต่คุณเศรษฐาเนี่ยผมบอกให้เลยนะว่ามันมันยากในการที่จะบริหารอันนี้พูดตรงๆนะอย่างน้อยเนี่ยคุณทักษิณก็จะไว้ใจคนนอกมากกว่าลูกในไส้หรือ อาจารย์สมชายมองสองคนนี้ยังไงอย่างนี้นะเอวันศุกร์นี้นะถ้าผมแชคว่าถ้านะครับหนึ่งแปดพักเดิมเท่านั้นนะเสนอเสร็จาตกนะไม่ได้อ้าโอเคถ้าแปดพักเดิมก็จะเจอด่านสบใช่โอเคก็คือตกถ้าแปดพักเดิมบวกพักใหม่เพิ่มเติมเข้าไปนะหนึ่งพักสองพักครับนะแต่ว่าที่บวกเข้าไปนั้นไม่มีสองลุงยังไม่ทะลุสามเจ็ดห เสี่ยง <Okay. S 2> คำว่าเสี่ยงคือหมายความว่าโอกาสได้มีโอกาสไม่ได้มียังเป็นเศรษฐาครับนะครับอย่างที่สามคือถ้าหากว่าปล่อยฉีก MO u ไม่เอาแปดพักนะจับข้ามขั้วไปอยู่อีกฝั่งหนึง่งนะฮะผ่านแต่ไม่ใช่ชื่อเศรษฐาใช้ประโยคนี้นะฮะผ่านแต่ไม่ใช่ชื่อเศรษฐาเพราะอะไรครับ ถ้าเป็นกรณีเป็นจับข้ามขั้วเนี่ยผมเชื่อวคุณเศรษฐาจะถอนตัว<อ>นะครับเพราะว่าเขาเคยมีการพูดแล้วว่า<อ>เขาจะไม่จับกับสองลุงดังนั้นเขาจะไม,ไม่เอาชื่อเสียงของเขาเนี่ยมาเสี่ยงนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นคอนโดที่ถูกทุบนะครับเนี่ยเป็นปัญหาเพราะนั้นก็จะเป็นชื่ออื่นนะครับแต่ว่าคนคนนั้นจะได้เป็นนายกนะครับแล้วก็ไม่ใช่ชื่ออุ้งอิง นะฮะเพราะว่าถ้าเอาชื่อองคงอิงแล้วเนี่ยก็เสียเช่นเดียวกันะนะครับ,นะรบเพราะว่าขึ้นเป็นนายกอิงไม่กุบันนายเออคุณพ่อกับเนี่ยมันไม่สวยครับเพราะนั้นก็ต้องเป็นชื่อชัยเกษมคือาคอ,าอาจารย์คืออาจารย์อาจารย์สม่ย,ยมองว่าปัใจจัยในการข้ามขั้วเนี่ยคือพูดตรงๆนะ,ะคือถ้าการมีสองลุงเนี่ยมันจะเข้าเงื่อนไข2องค a ด d i ดนายกเพื่อไทยว่ามันจีจุดยืนทัดเจนส่วนตัวด้วยถูกไหมครับใช่ครับนะฮะก็ต้องเป็นค a n เดตคนที่3คืออาจารย์ชัยเกษมซึ่งไม่เคยพูดอะไรเลยในอดีตเพราะนั้นคนซึ่งไม่พูดอะไรเลยเนี่ยได้เปรียบ วันหลังเราอย่าไปพูดอะไรมากนะครับเราเงียบที่สุดเนี่ยน่าจะได้กินปลากินชิ้นปลามันถ้าสนใจจะเป็น,น <ะ S 2> คุณด้วยความเคารพนะครับเป็นหนึ่งเด็นเดีแต่ว่าเราไม่ได้มองถึงคุณเะเกษมเลยใช่นะฮะแต่ว่านี่คือสาการที่จําเป็นและจริงๆแล้วคืออะไรฮะมันก็เป็นอไอที่ไม่มีอะไรเสียหายเลยะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวนายกคนเดียวถูกไหมครับมันอยู่กับองค์ประกอบต่างๆทั้งหมดและในประเดนดียร์เนี่ยเพื่อรักษาคน รักษาคนคือไขรรักษาเศรษฐารักษาองคงอิงนะครับหรือแม้แต่รักษาหมอชนนัานซึ่งหมอชนนั่นบอกว่าถ้าจับกับพักอื่นผมลาออกก็ลาออกไปเลยนะครับไม่เป็นไรก็ลาออกไปนะครับก็เอาหัวหน้าพักคนใหม่ได้นี่คือสถานที่อาจจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยภาพของเหตุการณ์มันจะเป็นออกมารูปแบบใดเนี่ยผมยังคิดว่าต้องรอดูวันสองวันนี้แต่ผมเชื่อว่าภาพที่ออกมาน่าจะเป็นภาพที่สองภาพที่สองคือภาพอะไรครับแปดพักเดิมนะครับยังไม่ปล่อยมือนะแต่บวกพักใหม่ เติมเติมเข้าไปถ้าใจถึงเติมให้เกินสามเจ็ดห้าแต่ถ้าใจไม่ถึงเสี่ยงๆหน่อยๆนะฮะก็คือเติมเข้ามาสักยี่0คบสาสิบและทีเหลือไปเสี่ยงอ่ะครับอีกทีนึงไปรอสวไปรอสวอีกทีหนึ่งซึ่งมันก็จะ5้าสิบ้าสิบว่าจะได้ไม่ได้แล้วการแพ้ครั้งหนึ่งในครั้งหน้าเนี่ยสมมติแพ้มนที่สี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถเสนอชื่อนายกได้นะสมมติว่าคุณเสนอใส่ทาไปไม่ได้แปลว่าถ้าแพ้แล้วแพ้เลยนะเพราะว่าอะไรครับ แม้กระทั่งข้อบังคับข้อ41อนะมันก็ยังเขียนไว้ครับว่าถ้าสถานการเปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอยากเสนอซ้ำไดโ้โอเคโอเคคุณวิระมองตรงกันจะสนใจไหมว่าออกสูตรที่สองประมาณนี้แม้วันศุกร์นี้เนี่ยผมผมว่าไม่ผ่านไม่ผ่าน<อ> <c oughs> ฟันธงน,นัดน,นั้นเลยฮะผมว่าไม่ผ่านอาอาสูตรไม่จบสูตรแปดพักหรือสูตรคาขั่วถ้าไม่จบคุณวิระคุณวีระจะให้น้ําหนักไปที่บางพักที่เพิ่งแต่งตัวใหม่อย่างนั้นเหรอ ถึงขนาดนั้นเลยนะฮะผมยังให้น้ำหนักอยู่นะเพราะอะไรถึงถึงคิดว่าเป็นแบบนั้นเ,เขาวางแผนกันมานานแล้วมผมพูดแค่เนี้ยอืเขาวางแผนกันมานานแล้วอืนะอืเขาวางแผนกันมานานแล้วผมถึงย้ำแต่คำนี้นะครับครับไอ้ที่มันทําทากันไปมันก็นทำกันไปอย่างนั้นนะ,นะเพื่อให้ดู สมจริงสมจังว่ามันไม่ได้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 เดี๋ยวมันก็มาตกอยู่ตรงนี้นะครับ <ละ S 1> เอางี้ที่คุณวิระกาลังเผยเป็นนัยยะเนี่ยคุณวิระกำลังคิดว่าถึงขนาดที่ปรตปวิท์จะเป็นนายกเลยเหรอหรือได้แค่ความต้องการอยากจะเป็นแล้วถ้าก็เป็นเขาเป็นได้ไหมล่ะก็ดูตอนที่เขารักษาการน่ะเขาเป็นยังไงอ่ะฮะใจบันดาลแรงอ่ะไม่ใช่แรงบันดาลใจนะใจบันดาลแรงนะ เขาก็ทําได้ไม่ใช่หรือเดินปลอเลยไม่ใช่หรืออือย่านะอย่าทําเป็นเล่นไปอาจารย์ถุชายมองถึงขนาดนั้นไหมคิดว่าไม่ไหมคือสั้นๆชาการออกมาเป็นนิสสากันที่ว่าถ้าครั้งวันที่สี่นี้ไม่ผ่านมันก็จะเป็นการบอกว่าจะอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องมีการที่จะดึงเอาทางฝั่งพลังประชารัฐเข้ามาเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมครับแต่เมื่อดึงเข้ามาแล้วเนี่ยอำนาจในการต่อรองเพื่อให้ถึงขนาดว่าพลเอกประวิทย์จะเป็นนายกนั้นเนี่ย ได้ถึงขนาดนั้นหรือไม่ไม่โอเคช็อตทันทคุณแม่ผมขอสิบห้าวินาทีนะเวลาหมดจริงๆสุดท้ายเนี่ยต่อสู้มาเรื่อยๆอยู่กับเลื้งกับแดงมาเรื่อยๆวันหนึ่งเห็นคุณทักษิณกลับบ้านส่วนตัวในใจคิดอย่างไรหมายถึงว่ารู้สึกเอาละคุณทักษิณเข้าสู่กรมบวนการยิธรรมหรือกลัวเรื่องความขัดแย้งหรือกลัวอะไรไม่ในใจคือมันเป็นเรื่องของคุณทักษิณนะแต่คุณทักษิณอยากจะกลับมาก็เป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณแต่คุณทักษิณกลับมาก็ต้องอยู่ภายใต้ กระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องนะผมก็ไม่ต้องการที่จะให้เกิดแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับที่กลับมาแล้วมาอยู่เหนือกฎหมายคนอื่นอยู่ใต้กฎหมายคมันไม่มันไม่ควรเป็นเช่นนั้นครับถ้าคุณทักษิณกลับมาหมายว่าแกสมัครใจที่จะอยากจะกลับมาต่อสู้โอเคคดีนะครับแล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมเท่าที่แกจะทําได้ครับขอบคุณคุณวีระขอบคุณาจา์สมชัยครับท่านผู้ชมประเมินกันเพราะว่า แม้จะเป็นช่วงต้นสัปดาห์นะแต่บันแหลมคุณพิงจีนับถอยหลังสู่วันที่3และวันที่4ด้วยแต่ยื่นไปไหนเพราะว่าหมดแต่สัปดาห์เด็นแล้วคุณตูจ่จตุพรพรหมพันมาต่อในเข้มข่าวเยน็นรออยู่แล้วกับพี่เสถียรและคุณสุชาดานะครับตามต่อได้ผมทั้ง3คนลา่านจมไปก่อนสวัสดีครับ